สวัสดีพ่อแม่พี่น้องยองซิมอนแอนเอลชาแนลมื้อนี้แม่ซิมอนสิมาฮดน้ำสตรอเบอรี่พี่น้องจ้าสตรอเบอรี่แม่ซิมอนปลูกไว้หลังบ้านดกๆเลยพี่น้องจ้าโอ้ยกล่องกันเลยพี่น้องสตรอเบอรี่ยำแรงๆแม่ซิมอนสิฮดน้ำสตรอเบอรี่สุมือพี่น้องจ้าโอ้ยปลาหน่อยๆขอรอเกลพี่น้องรดน้ำสตรอเบอรี่ให้สักหน่อยหนึ่งก่อนสตรอเบอรี่ดกเมซิมอนกับสิเมื่อเราเรืองหันคางไว้ได้พี่น้องจ้าขอรดน้ำสตรอเบอรี่จะข้าวกันเด้อจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอนแอนเอลชาแนลแม่ซิมอนรดน้ำสตรอเบอรี่เสร็จแล้วพี่น้องจ้ามาเบิ่งสตรอเบอรี่สีแดงอ่องต้องแม่ซิมอนกับซิมอนเราเลือกอันที่ข้างไว้พี่น้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วกระเซิร์กพี่น้องมาอัดคลิปต่ออันในแม่ซิมอนในเราถึงตอนไหนแล้วเนาะพาทิพย์พี่น้องพาทิพย์จะตกดินพูนท้องฟ้าท้องฟ้าพระอาทิตย์พี่น้องเมซิมันกับซิมาว่าเรื่องตอนที่ว่าเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นสีคางเป็นแผลพี่น้องจ้า มาบอกต่อเนาะพี่น้องเมซิมันกับลางานได้วันหนึ่งเมซิมันลางานหลายบริยานเขาไล่ออกพี่น้องจ้าอันเมซิมันกันเลยเมซิมันกับว่าไปเลยเด้อพี่น้องจ้าเมซิมันกับขอลางานลาดอาหารนั่นฝรั่งวัดหนึ่งลาดอาหารไทยกับแค่วันเดียวโรงเรียนกับลาวันเดียวพี่น้องจ้าแม่ซิมอนก็ไปโรงเรียนกับเขาก็ถามข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุแม่ซิมอนก็เซอร์พี่น้องแข็งแรงปกติต้นท้านครับ แต่ว่าก็เดินงึงงักคือเขาเก็บสีหางพี่น้องอันใส่กางเกงยีนส์บ่ได้พี่น้องจ้าแผลเขาลึกตรงมองอันสะโพกพอดีสีหางอันที่ว่ามันเขาลึกๆอันแผลก็บ่ทันได้หายใส่กางเกงยีนส์ไปโรงเรียนก็บ่ได้พี่น้องต้องใส่กางเกงวอร์มไปโรงเรียนเอาตาอยากหัวไปเฮ็ดงานก็ใส่กางเกงวอร์มไปเฮ็ดงานพี่น้องเอ้ยอันพ่อไปเรียนอันไหนพ่อไปเรียนพี่น้องก็ขอคู่สอบเลยเพราะว่าเหลือแค่วีซ่าเดียวแม่ซิมอนก็ขอคู่สอบบอกคู่ว่าอันฉันอันในใกล้2ปีแล้วขอสอบเลยเด้อวางสิให้คู่ที่นี่ให้คู่ขอนายมัดนัดไม้นั่นล่ะพี่น้องเพื่อจะไปสอบครูก็บอกว่าเยอะผมเยอะฝ่าเลยแค่วิชาเดียวกับเมนยูแต่ว่าขาดโรงเรียนไปวันหนึ่งเรียนมาทันเขาพี่น้องเออแค่วันเดียวนึงเมนซิมอนก็เลยตัดสินใจว่าสอบผ่านบ่ผ่านก็คือว่าเลยแค่วิชาเดียวก็คือวัดดวงเอาพี่น้องผ่านก็คือผ่านบ่ผ่านก็คือได้สอบแก้สอบไม่ก็สิไปขอสอบไม่ถ้าว่าบ่ผ่านน่ะพี่น้องเพราะว่าเมนซิมอนที่ผ่านมาทุกวิชาบ่เคยแก้สอบจักวิชาสอบผ่านทีเดียวรวดเดียวครั้งเดียวแล้วก็ผ่านอันนี้เรียกแค่วิชาเดียวแม่ซิมอนก็บอกครูให้ขอสอบอันนี้ขอสอบครั้งนี้คือวิชาที่ยากที่สุดก็คือต้องไปคุยไปเว้าไปเขียนตัวกับเขาเพราะว่าเขาจะมีในคำถามคำตอบให้อันนี้คือยากที่สุดพี่น้องเขาต้องเฮ็ดให้ผ่านแม่ซิมอนก็คิดว่าตะคองก็พอเขียนได้พออ่านออกแต่ว่าก็เว้าบ่เก่งคือจังที่ว่าคนที่เขาอยู่นานๆแล้วเพราะแม่ซิมอนอยู่ท่านพ่อ2ปีแม่ซิมอนคิดว่าตะกองก็พยายามได้ที่สุดแล้วพี่น้องเพราะว่าคนเฮามันบ่พยายามมันก็บ่ผ่านมันก็บ่ได้อีหยังซะอย่างแม่ซิมอนก็ข้างๆบ้านเสียงดังอีกแล้วพี่น้องจ้ะแม่ซิมอนคุยหลังบ้านแม่ซิมอนก็คิดว่าตะกองพยายามเรียนหนังสือให้หลายที่สุดอยู่แล้วแม่นบ่พี่น้องแม่ซิมอนบ่ได้แบบอันมีเวลานั่งเบิ่งหนังการ์ตูนหรือว่าเบิ่งอันข่าวๆอย่างบ้านเมืองพี่น้องมิเตเรียนก็คือเรียนอ่านหนังสือสิจําตลอดจังซี่เนาะพี่น้องการเรียนบ้านเขามันสําคัญเนาะแม่ซิมอนต้องการอยากให้มันจบเร็วๆเพื่อสิว่าอันประเทศบ้านเขามันบังคับเนาะบังคับว่าเฮาต้องผ่านภาษาบ้านเขาเฮาต้องมีใบอันไอ R2จังซี่อ่ะพี่น้องคือตอนสมัยนั้นแม่ซิมอนเขาบังคับไงเพราะว่ารัฐบาลเขาจ่ายเงินให้เฮาเรียนฟรีคือเขาบ่อยากเสียเงินเรียนเองจ่ายเงินเองพี่น้องเขาก็ต้องฝ้าฟังคือแจ้งเขาอ่ะมีกำหนด3ปีมันบ่ยิ่งได้จบไว้มันแห่งที่ดีสำหรับตัวเขามันบ่แม่ซิมอนคิดเด้
สมัยนี้แม่ซิมอนสิบอกเลยคนที่มาหลังแม่ซิมอนนี่ได้เสียเงินเลี้ยงเองพี่น้องจ๋าเสียเงินเลี้ยงเองบ่พอแล้วก็เสียเงินสอบเองพี่น้องมันบ่คือจังแม่ซิมอนเลี้ยงตอนนั้นนี่ล่ะคือว่าจังแม่ซิมอนคือฝ่าเลี้ยงมันได้เรียนฟรีแล้วเขาก็บ่ได้เสียค่าเรียนจังซี่ล่ะก็เลยต้องฝ่าฟังสักหน่อยแล้วก็แม่ซิมอนก็ขอครูสอบครูก็นัดให้สอบแม่ซิมอนก็ไปสอบวันนั้นตื่นเต้นสุดๆพี่น้องเพราะว่าต้องบอกกับคนที่ว่าเขามาทดสอบเฮาแล้วก็ต้องเขียนคำโต้ตอบของเฮาซับบ้านบ้านเขากับบ้านเฮานี่คือว่าลิ้นเฮาบ่ค่อยไปเพราะแม่ซิมอนเป็นคนเว้าลิ้นแข็งนั่นล่ะแม่ซิมอนก็สอบเขียนสอบเขียนผ่านแต่ว่าสอบแม่ซิมอนยันอย่างเดียวคือว่าสอบเว้าเพราะว่าลิ้นมันแข็งแม่ซิมอนก็ตื่นเต้นตื่นเต้นข้อสอบข้อนี้มากแล้วก็ย่านที่สุดที่จะบ่ผ่านก็เลยไปสอบก็ล้อลุ้นมีวิชานี่ล่ะที่แม่ซิมอนกินบ่ได้นอนบ่หลับนอนลุ้นว่าสิผ่านบ่ถ้าผ่านวิชานี่ก็แสดงว่าล้อแค่ใบประกาศสีบัตรที่จะไปรับพี่น้องนั่นล่ะความภูมิใจที่จะมีในตัวเปียของคือความพยายามที่เฮ็ดมาที่ว่าเรียนมาพี่น้องถ้าเฮามาอยู่นี่ถ้าเฮาพยายามเรียนพยายามศึกษาภาษาบ้านเขาตั้งใจเรียนตั้งใจให้มันผ่านไปเป็นขั้นเป็นตอนเฮาสิแบบบ่ต้องมีอีหยังที่แบบจังได๋ล่ะความคิดแม่ซิมอนพี่น้องถ้าเฮาเก่งวิชาเขาแล้วๆเฮารู้ภาษาเขาแล้วๆเฮาสิบ่ค่อยย้านอยู่ประเทศบ้านเขาเฮาสิกล้าซอกแซกพี่น้องหางานทํากล้าคุยกับประเทศบ้านเขาถ้าเฮามีความกลัวเฮาบ่มีความกล้าแสดงออกหรือเฮาบ่มีความที่แบบไปเผชิญหน้าภายนอกกับคนอื่นจังซี่เฮาสิอยู่ประเทศบ้านเขามันยากอันนี้คือความคิดแม่ซิมอนพวกเฮามาอยู่ต่างแดนพี่น้องเฮาต้องเป็นให้ได้นี่แม่ซิมอนก็เลยพยายามตรงนี้คือต้องตั้งใจเรียนนั่นล่ะเพราะแม่ซิมอนอันไปเฮ็ดงานอยู่อันสอบไปแล้วแม่นบ่พี่น้องแม่ซิมอนก็เฮ็ดงานอยู่อันร้านอาหารฝรั่งก็ไปปกติเพราะว่าเพิ่นให้เฮ็ดแค่2ชั่วโมงกว่าๆเนาะแม่ซิมอนก็เฮ็ดงานปกติเป็นงานประจําที่แม่ซิมอนเฮ็ดมาได้เกือบรวมๆแล้วก็พอปีแล้วล่ะพี่น้องงานร้านอาหารนี่เพราะว่ามันดีแล้วมันก็เป็นงานแผนกเดียวแม่ซิมอนก็เฮ็ดได้งานแม่ซิมอนก็เลื่อนไปเฮ็ดงานร้านไทยเฮ็ดงานร้านไทยเพิ่นก็แจงบัดที่ในงานร้านไทยแม่ซิมอนก็เลยได้เปลี่ยนมาเป็นจากบ่ได้ทอดอาหารกินเล่นแม่ซิมอนเจ้านายเป็นผู้หญิงคนนี้เพิ่นก็บอกให้แม่ซิมอนมาผัดมาเป็นทําเป็นคนเฮ็ดกับเขาเพราะว่าสามีเพิ่นบ่สบายพี่น้องเพิ่นต้องหาคนอีกคนนึงที่ว่าเป็นคนนั้นในร้านนี่สิมีแค่คนไทย2คนคือแม่ซิมอนกับเจ้าของร้านนอกนั้นจะเป็นฝรั่งเราจะมีเด็กหน่อยรุ่นประมาณ17 18ที่จะเข้ามาเฮ็ดในครัวคือคนข้างหน้าล่ะพี่น้องที่ว่าเขาเฮ็ดในร้านอาหารนั้นนานแล้วเขาก็สิมาเฮ็ดอาหารพวกทอดพวกกันอาหารกินเล่นแม่ซิมอนก็เลยมาลงกระทะวันที่ว่าแม่ซิมอนมาลงกระทะแม่ซิมอนตื่นเต้นตื่นเต้นพี่น้องได้จับกระทะใบใหญ่ๆแบบแม่ซิมอนมักอยู่แล้วเนาะเฮ็ดกับเขานะมักการท้าทายว่าเฮาสิเฮ็ดกับเขาสุดความฝีมือการแซ่บของเฮานี่บ่แม่นแซ่บใส่ผงชูรสหลายเด้อพี่น้องของขวัญให้แก่พี่น้องเจ้านายเพิ่นบอกว่าความแซ่บคือรสชาติต้องออกไปให้ดีที่สุดที่เฮาทําได้เพิ่นบอกจังซี่แบบเพิ่นก็มีสูตรของเพิ่นนั่นล่ะแต่ว่าเฮ็ดให้แซ่บที่ว่าเฮากินได้ลูกค้าก็ต้องกินได้พี่น้องเจ้านายเพิ่นใจดีเนาะเพิ่นก็เว้าดีแม่ซิมอนก็เริ่มแรกแม่ซิมอนได้เฮ็ดหยังของบ่พี่น้องผัดไทยไก่ผัดไทยกุ้งนี่ล่ะแม่ซิมอนก็เป็นคนมักผัดไทยกินตั้งแต่อยู่บ้านตะของอยู่แล้วเนาะแม่ซิมอนก็เลยมาใส่สูตรของเพิ่นแต่เคล็ดลับของไผเคล็ดลับของมันพี่น้องร้านอาหารแม่ซิมอนก็ลงกระทะวันแรกเป็นผัดไทยเมนูแรกเลยเป็นผัดไทยมันก็บ่ได้ยากเพราะว่าเฮาผัดกินตลอดจังซี่นะแต่ว่าจะผัดเส้นเละเส้นมูนบ่มูนจังซี่เขาจะมีเคล็ดลับแม่พี่น้องแม่ซิมอนเว้าละเอียดหลายกว่านั้นก็บ่ได้เพราะมันคลิปมันจะยาวเกินไปแม่ซิมอนก็เฮ็ดผัดไทยแล้วให้เจ้าของร้านเขาซิมเบิ่งโอเคแม่สอนผ่านชุบแม่ซิมอนก็รู้สึกว่าเริ่มอาการที่แบบว่าจะได้เฮ็ดหลายเมนูแล้วความตื่นเต้นเพราะคนเฮาอันเฮ็ดอาหารร้านอาหารคือต้องการอยู่ตรงนี้แม่ซิมอนความหวังคือว่าเจ้าของเป็นคนมาเฮ็ดกับเขาเจ้าของเป็นคนกินอาหารรสจัดแต่ว่าฝรั่งเขากินอาหารบ่รสจัดได้พี่น้องแต่แม่ซิมอนกินอาหารรสจัดแม่ซิมอนก็ได้ลงมันเล้งในกระทะเมนูต่อไปก็ต้มแกงโสมพี่น้องแม่ซิมอนบ่ผิดแกงโสมปลาสะบะเพราะว่าเป็นเมนูโปรดของแม่ซิมอนเจ้านายให้เมนูนี่แม่ซิมอนไว้ใจให้แม่ซิมอนเฮ็ด
แม่ซิมอนก็โอ้พี่น้องเอารสชาติตะของเพิ่นว่าลองเฮ็ดรสชาติตะของเลยเพราะว่าลูกค้าเก่าของเพิ่นที่ว่ามากินเนี่ยเขาใจดีเพราะว่าเขาเป็นลูกค้าเก่าที่ว่าอยู่นานแล้วที่เขามากินร้านอาหารร้านนี้เพิ่นก็ให้ลูกค้าเก่าของเพิ่นนั่นล่ะบอกว่าจะให้อันคนที่เฮ็ดในครัวนี่คนใหม่นี่คือลองฝีมือเขาเบิ่งเขาจะเฮ็ดได้บ่แม่ซิมอนก็ตื่นเต้นพี่น้องตึกตึกตึกว่าอยากเต้นแท้เอ้ยพี่น้องแม่ซิมอนก็แกงวาซาบะเพราะว่าเป็นของกินแกงซาบะมักกินแกงส้มแม่ซิมอนก็เฮ็ดสุดฝีมือพี่น้องแซ่บบ่แซ่บก็ว้ายโหอยากจะผักลุ้นจนว่ายกเฮ็ดเสร็จแล้วก็ยื้อให้อันใดผู้เสิร์ฟยกออกไปพี่น้องหัวใจก็เต้นตึ๊บตึ๊บๆมันเต้นเทคว้ายฝนออกมาก็โอเคเมียสอนได้เอ้ยแม่ซิมอนเฮ็ดพลาดแม่ซิมอนดีใจครับเจ้านายเพิ่นก็ว่าอันต่อไปนี่บ่ต้องไปเฮ็ดแม่ซิมอนก็เฮ็ดอันหลายเมนูพี่น้องเพิ่นสอนเด้เพิ่นจะสอนทุกอย่างอันไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนื้อผัดเผ็ดพริกแกงหรือว่าต้มยำหรือแกงเขียวหวานจังซี่เพิ่นจะสอนหมดทุกอย่างบ่ว่าจะปลาลาดพริกหรือปลา3รสหรือผัดเปรี้ยวหวานแม่ซิมอนเพิ่นสอนหมดวันนั้นเลยตั้งแต่วันที่ว่าเสียสินเสียเอ็นสีขาก็บ่หายพี่น้องใส่กางเกงวอร์มไปเฮ็ดงานเฮ็ดงานจนว่าลืมเก็บแผลเพราะความมันเฮ็ดงานในกระทะพี่น้องมันก็สนุกเด้พี่น้องเมนูมาเร็วเด้เมนูก็ออเดอร์มาปั๊บดูบินปั๊บคนจับพักก็คืออันเด็กน้อยอันที่ว่าเพิ่นมาเฮ็ดอาหารอันที่ว่าอาหารกินเล่นพี่น้องนั่นล่ะร้านนี้สิเป็นอาหารทั้งกินในร้านทั้งฮอพร้อมพี่น้องคือบ่าย3ถึง2ทุ่มคือเป็นอาหารฮอฮอไปกินอยู่บ้านหลังจาก2ทุ่มคือว่าเขาปิดบ่ให้อาหารฮอคือกินในร้านอย่างเดียวอันนี้ล่ะมันคักพี่น้องเฮ็ดงานร้านอาหารมั่งคักพวกเฮาได้หน้าทีเดียวเลยแม่ซิน้องก็วายผัดน้ํามันหอยเนื้อพุ่นแล้วชุบชับชุบชับคนแม่ซิมอนเป็นคนนั่นอันครึ่งคังๆพี่น้องเอ้ยอันใส่เอาเปร่งเปร่งกระทะใบใหญ่พี่น้องขอเปร่งเปร่งเปร่งอันเจ้านายอันเมียเขาก็หัวร้อนเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่เคยเห็นนั่นอันบ่เคยเห็นแม่ซิมอนเป็นจังซี่นะแบบว่าเพิ่นบ่เคยเห็นนั่นคนที่มาเฮ็ดงานร่วมกับเพิ่นเรียกว่าง่ายซะบ่เต็มบ่ายพี่น้องแม่ซิมอนเฮ็ดงานอยากหัวตะของเด้แบบว่าเทน้ำมันหมูใส่ก็เอากระเทียมใส่ก็เปร่งตังก็คุ้ยพี่น้องเอ้ยมันคักเพิ่นก็เลยบอกแม่ซิมอนว่าใกล้เรียนจบแล้วไปเรียนนั่นน่ะเกี่ยวกับเฮ็ดอาหารเด้อเพิ่นบอกแม่ซิมอนเจ้าของร้านนะเพราะว่าเจ้าของร้านผู้ชายเขาเป็นกุ๊กเพิ่นก็บอกแม่ซิมอนว่าถ้าเรียนจบอินเบอร์คลิงคือ R2 น่ะให้ไปเรียนต่ออันสายชีพพี่น้องสายชีพเฮ็ดกับเขาโดยตรงเลยเพิ่นบอกว่าแล้วมาแล้วเอาใบนั่นที่ว่าถ้ามือใดแม่ซิมอนเรียนผ่านสายนั่นปั๊บเอาใบนี้มาลาเจ้าของร้านเพิ่นจะการันตีเฮ็ดคอนแทคคือว่าเป็นสัญญาเฮ็ดงานร่วมกันกับเขาเพราะว่าแม่ซิมอนเฮ็ดงานแค่วันเดียวเพิ่นเลยบอกว่าให้แม่ซิมอนไปเรียนทางด้านนั้นเรามาเฮ็ดคอนแทคอันสัญญาร่วมกันนั่นล่ะแม่ซิมอนก็เลือกคือสิง่ายแท้คือสิดีแท้เพิ่นคือต้องการแม่ซิมอนแม่ซิมอนก็บ่เข้าใจว่าเป็นหยังเพิ่นคือต้องการหรือว่าเป็นคนนั่นบ่เต็มบาทพี่น้องแล้วเขาพี่น้องแล้วเขาตึ้งใส่ป๊อป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 พี่น้องสลัดตึ๊บตึ๊บตึ๊บว้ายมวนคักมวนแน่แม่ซิมอนเฮ็ดงานวันนั้นลืมเวลาพี่น้องมันไวคักเราเอาเดินมันก็หลายยิ่งแต่ในมีคนเขามากินร้านเต็มเต็มหลายๆบ่มีเวลามาคุยมาฝอยกันเลยพี่น้องดูเมนูต่างคนต่างเบิ่งบินต่างคนเฮ็ดกับเขาต่างคนเฮ็ดของใครของมันพี่น้องก้มหน้าก้มตาเฮ็ดเราเสิร์ฟออกเฮ็ดเราเสิร์ฟออกโอ้ยมันพี่น้องอันจนว่าเฮ็ดไปถึงหอดเที่ยงคืนก็ยังบ่เมื่อยพี่น้องจ๋าแต่ว่าตอนกลับบ้านนี่กินโตน้ำมันหมูกินอาหารนี่เต็มเสียผ่าพี่น้องทีวียัดกลับบ้านแม่ซิมอนทีวียัดไปเฮ็ดงานร้านนี่กลับอันไหนกลับบ้านตัวของประมาณ45นาทีพี่น้องไกลได้พี่น้องแต่ว่ากลางคืนดึกๆแล้วเที่ยงคืนสิมันสิเงียบมันจะปั่นจักรยานนั่นแบบอันไหนบ่มีรถติดแล้วก็มักก็โล่งครับขี่จักรยานได้สบายสบายเวิ้นเวิ้นเวิ้นเอ้ยลมก็เย็นเย็นพี่น้องแม่ซิมอนมักคักอันไหนทีวียันตอนกลางคืนกลับบ้านพี่น้องเพราะว่าจำเส้นทางได้แล้วกลับบ้านเองได้ก็จักรยานก็จะมีหนาไฟหนาหลังนะพี่น้องสนุกสนานคักอันไหนบ่ทันเฮ็ดคอนแทคกับเพิ่นเด้เพราะว่าเพิ่นก็เฮ็ดงานลืมตุนกับเพิ่นแต่ว่าเพิ่นแม่ซิมอนก็ตื่นเช้ามาปั๊บมันก็รอเวลาที่ว่าจะฮู้ผลเนาะพี่น้องอันว่าตัวของสอบผ่านบ่สอบผ่านก็ประมาณ 30,000 นั่นแหละที่แม่ซิมอนไปสอบไว้วิชาเดียวสุดท้ายทีนี้ครูโทรมาบอก
ครูก็ถ้าเป็นเฮ็ดแบบเฮ็ดหน้าเศร้าๆเฮ็ดเออบ่แม่นแม่ซิมอนบ่ได้เฮ็ดหน้าเพิ่นดอกเพิ่นโทรมาแม่ซิมอนบ่ผิดครูโทรมาก็เฮ็ดให้เป็นหน้าเศร้าๆแล้วก็บอกแม่ซิมอนว่าเธอทําใจเด้อเธอทําใจเด้อแม่ซิมอนว่าทําใจอีหยังผู้ใดเป็นอีหยังอันหรือว่าครูผู้เก็บไผได้ป่วยหรือไผเป็นอีหยังจังซี่นะแม่ซิมอนคิดเป็นแนวอื่นเนาะพี่น้องคิดแต่แนวที่ว่าไผเป็นอีหยังหรือเก็บไข่ได้ป่วยครูก็ต้องเป็นแกงเนี่ยครูก็สนิทนะอันบอกว่าฉันดีใจด้วยเธอสอบผ่านวางสันแม่ชีบ่นตึ๊ด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 เธอชีบ่นเต้นเลยพี่น้องเต้นเลยสอบผ่านวิชาอันไอ้บังคับภาษาเนเธอร์แลนด์ R2 แม่ชีบ่นสอบผ่านกระโดดโลดเต้นอันสามีก็เลิกงานมาแม่ชีบ่นแม่ชีบ่นก็บอกเลยบอกว่าฉันสอบผ่านแล้วเด้อไปที่นี่ฉันจะไปเลี้ยงอาหารเธออันสามีก็ว่าเอ้าสอบพาสแล้วเตียสันเธอก็ได้อันในใบอันประกาศนียบัตร R2 ตัวแม่นๆแม่ซิมอนน่ะพี่น้องเอ้ยตั้งแต่อยู่กับสามีบ่ทันได้เฮ็ดงานก็คือว่าไปร้านอาหารสามีเลี้ยงตลอดแม่นบ่พี่น้องเงินเขาจกตลอดบัดที่นี่แม่ซิมอนได้เฮ็ดงานแล้วแม่ซิมอนมีเงินเฮ็ดงานน่ะพี่น้องลงทุนพี่น้องสาสอบพาสไปเลี้ยงอาหารสามีดินเนอร์กันครั้งแรกลงทุนพี่น้องดีใจคักเพราะวันนึงเฮาได้เฮ็ดงานเฮาได้เฮ็ดงานแล้วถึงเงินเดือนเฮาสิบ่หลายแต่เฮาก็สะสมเก็บออมเนาะพี่น้องจ๋าก็ไปเลี้ยงความดีใจลงทุนพี่น้องไปอันไหนดินเนอร์ร้านอาหารอันไอญี่ปุ่นชูชิแบบว่ากินบุฟเฟ่พี่น้องคนละ35 35คือ30ยูโรนั่นแหละพี่น้องออกคนละ3กินได้ประมาณ2ชั่วโมงนั่นแหละแม่พี่สมอนเป็นคนที่ว่าอันพาสามีไปเลี้ยงความสุขคักตอนนั้นน่ะพี่น้องที่นี่อันแม่ซิมอนก็บอกกันว่าเขาสิมีนัดหมายให้เฮาไปรับใบประกาศนียบัตรพี่น้องแม่นบ่วันนั้นน่ะวันที่รอคอย2ปีพี่น้อง2ปีกับความพยายามที่ว่าเฮากระตือรือร้นกระตือรือร้นเพื่อสิสอบภาษาบ้านเขาให้มันจบเร็วๆเพื่อสิได้อันเฮาสิได้มีวิชาที่จะไปหางานหาการทําพี่น้องถ้าเฮายืนด้วยล้ําแข็งตัวเองแม่นบ่พี่น้องบ่แม่นว่ามีสามีเฮาสิบ่นั่นเด้พี่น้องสามีก็ดูแลอันช่วยเหลือเฮานั่นล่ะไปช่วยเหลือค่าอยู่ค่ากินไว้เฮาอดอยากอยู่แต่ว่าพูดถึงว่าเฮาเฮ็ดงานเฮาก็มีเงินพอได้อยากซื้อหยังเฮาก็ได้ซื้อกินแม่นบ่พี่น้องตอนนี้ความคิดแม่ซิมอนเด้เฮาได้เฮ็ดงานถึงจะเป็นเงินหน่อยเฮาเงินหน่อยเงินบ่หลายอันเฮาก็ยังมีอันแขนมีขาน่ะพี่น้องมีแขนมีขาน่ะเพื่อสิแบบเฮ็ดงานคือจังบ้านคือจังเมืองเขาน่ะพี่น้องภาษาบ่เป็นแต่ว่าเฮาอันอยู่ให้เป็นน่ะพี่น้องแม่นว่าอยู่เมืองนอกอยู่ให้เป็นอันนี้แม่ซิมอนก็บ่รู้ด้วยว่าผู้ใดเป็นคือจังแม่ซิมอนบ่แม่ซิมอนเป็นคนที่แบบว่าอันหางานหาการทําเป็นแล้วเฮาเรียนจบภาษาเขาเป็นแล้วเฮาก็สิบ่ค่อยย่านสิไปเจออันคนภายนอกที่ว่าสมมุติเฮาตกงานจังซี่บ่สมมุติเฮาตกงานเฮาก็ยังฮู้ว่าเฮาเคยแล่นหางานตรงหม่องนั้นตรงหม่องนี้ถึงเฮาจะผิดหวังตรงที่ว่าเฮาปฏิเสธบ่ให้งานเฮาทําเพราะเฮาบ่เก่งภาษาบัดที่นี้เฮาเก่งภาษาน้อยนึงแล้วพี่น้องเฮามีพื้นฐานแล้วเฮาไปสมัครงานตรงไสเฮาก็สามารถไปสมัครงานได้ตรงนั้นตรงนี้งานมันมีให้เฮาตั้งหลายที่ว่าเฮาจะเลือกบ่พี่น้องงานอยู่นี่ก็สิมีอันสําหรับคนที่ว่าบ่ได้จบ B1 B2 พี่น้องเขาเจ้าก็ถ้าผู้ใดเรียนจบจาก R2 แม่นบ่พี่น้องเขาก็จะไปต่ออะ B1 B2 แม่นบ่ก็สิแบบระดับไปอีกระดับนึงตรงคือว่าเรียกงานที่แบบเงินเดือนก็สิดีขึ้นแม่นสิพี่น้องล่ะแม่ซิมอนก็เลยต้องไปอาไป B1 ต่อพี่น้องเพราะว่าหยุดบ่ได้มันสําคัญเพราะว่าเฮาเพื่อสิเอาภาษาบ้านเขาเพื่อจะหางานเพิ่มเฮาต้องอยู่ให้ได้แม่นบ่พี่น้องอันบ่แม่นว่าซอกซิพี่น้องแม่ซิมอนก็เลยคิดว่าในเมื่อเขาให้เรียนฟรีอันนี้เขาให้เรียนฟรีเด้พี่น้องเขาให้เรียนฟรีสมัยนั้นแม่ซิมอนเขาให้เรียนฟรีเด้ถ้าเขาจะไปต่ออีกเขาจะเรียนเพิ่มอีกคือเขาส่งเสียเขาอีกเด้อันประเทศบ้านเขาอันตอนช่วงที่ว่าแม่ซิมอนอยู่เขาส่งเสียเขาจะเรียนจนหอด B1 B2 เขาก็ส่งเขาไปถึงพูนละพี่น้องตามความสามารถเขาพูนละเขาสิเรียนเป็นเขาสิเรียนหอดไปถึงอันไออันยูนิเวอร์ซิตี้หรือว่าอันไอมหาวิทยาลัยเขาก็อันนั้นเขาก็ต้องไปกู้เงินนั่นธนาคารมาเรียนพี่น้องแต่เขาเก่งขนาดนั้นอันนี้แม่ซิมอนบอกความขันใกล้เคียดที่พี่น้องแม่ซิมอนก็ไม่ได้ขนาดนั้นแม่ซิมอนก็เรียนเอาแค่อันซ้ายขีด
แม่ซิมอนก็เรียนเอาสายอาชีพต่อก็การงานก็ก็ดีปกติแม่ซิมอนก็รอไปรับเหมือนใบแอนประกาศนียบัตรอันนี้เว้าถึงตอนไปรับพี่น้องเอ้ยตื่นเต้นผู้ใดสิตื่นเต้นวะถ้าแม่นว่าเรียนจบอันภาษาบ้านเขาแล้วต้องรอใบประกาศนียบัตรแล้วก็สิมีพวกที่แบบนักเรียนรุ่นเดียวกันที่ไปเรียนกับแม่ซิมอนก็มารอรับใบประกาศนียบัตรก็สิมีญาติพี่น้องหรือว่าปู่ย่าตายายก็สิมีช่อดอกไม้แม่นบ่พี่น้องอันนี้คือความตื่นเต้นความดีใจพี่น้องว่าเขาทำได้เขาทำสำเร็จก็สิมันเกิดจะมีแบบคนประกาศซื้อเฮาพุ่นเด้คนประเทศเนเธอร์แลนด์เด้ประสาประกาศซื้อเฮาซื้อนั่นซื้อนี่ออกมาแสดงความยินดีอันคุณอันผ่านอย่างที่พุ่นก็บอกไปเนาะเขาก็เซ็นเด้เซ็นที่ว่าเขาผ่านเด้พี่น้องถือใบประกาศซื้อว่าจริงนี่ถ่ายรูปเก็บไว้พี่น้องเป็นที่ระลึกฉันทำได้เห็นไหมพี่น้องเขาก็ผ่านไปจุดหนึ่งคือแบบอยู่ประเทศบ้านเขาอันทำแมนว่าเขาเห็ดได้มันก็มีความสุขใจสำหรับตัวเขาเนาะอันสำหรับแม่ซิมอนเนี่ยพี่น้องความพยายามความตื่นเรื่อยๆท้อว่าใดพี่น้องอยู่ประเทศบ้านเขาถ้าท้อแล้วๆชีวิตเขามันจังไหนล่ะชีวิตเขามันจะเดินหน้าว่าใดพี่น้องเขาต้องสู้เขาต้องเดินสามีก็ย้อมแม่ซิมอนว่าอันกูเอานี่ว่าภาษาบ้านๆเนาะพี่น้องแม่ซิมอนกับสามีอายุอะไรเลี้ยงกันพี่น้องบ่ได้แบบอายุหลายกว่ากันพี่น้องห่างกันบ่เกิน2ปีพี่น้องจ้าก็เลยเอิ้นเป็นหมู่กันได้แม่ซิมอนอันก็เลยบอกสามีว่าอันเป็นหยังฉันคืออันไอ้ดีใจแฮงแถมฉันก็ได้เฮ็ดงานพร้อมทั้งเฮ็ดงานทั้งเรียนพร้อมฉันนี่บ่มีหยังที่จะเว้าเลยเพราะว่าฉันบ่เคยคิดว่ามันง่ายนะพี่น้องสำหรับแม่ซิมอนมันง่ายเจอมู่ก็ดีเจอมู่แนะนำหางานเราไปเจอคนดีๆเจอคนดีๆคือเจ้านายที่เฮ็ดงานร่วมกันนั่นแหละพี่น้องถ้าเขาเจอคนดีเขาคิดดีทำดีมันก็ไปทางดีแหละพี่น้องหรือว่าแม่ซิมอนบ่ซีเรียสแม่ก็ซิมอนก็บ่ฮู้กันเด้สไตล์แม่ซิมอนอันนี้คลิปวิดีโอก็คือคลิปวิดีโอสำหรับแม่ซิมอนสไตล์เมียฝรั่งเราประสบการณ์สอบภาษาพานแล้วๆเฮ็ดงานอันร้านอาหารไทยแล้วๆแล้วก็ร้านอาหารฝรั่งก็เป็นงานอันประจำรอมาฟังเด้อจ้าว่าแม่ซิมอนสิเว้าเรื่องอันแม่ซิมอนไปเรียนต่อเพื่อจะเอาสายอาชีพเฮ็ดงานเกี่ยวกับกุ๊กเฮ็ดเป็นกุ๊กพี่น้องจะมีความตื่นเต้นหรือจะเรียนได้บ่หรือจะเซาเรียนพี่น้องจ้าค่อยมาชมค่อยมาฟังเด้อจ้าตอนต่อไปก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เสียสละเข้ามาฟังแม่ซิมอนเว้าหัวขวัญมวนฮะสไตล์เมียฝรั่งพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าบ๊ายบาย